รูปแบบการปฏิบัติการขององค์กร Inquisition Inquisition Operations เสียงเช่นเดียวกับองค์กรอื่นของจักรวรรดิองค์กร Inquisition นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปทั่วกาแล็กซีด้วยเจ้าหน้าที่ Inquisitor จำนวนมากที่อยู่กระจัดกระจายไปทั่วกาแล็กซีแห่งนี้ของพวกเขาแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกับองค์กรอื่นๆของจักรวรรดิก็คือระบบองค์กรและราชการของพวกเขานั่นเองภารกิจของพวกเขานั้นเปิดกว้างในความเรียบง่ายคือการปกป้องตัวองค์ Emperor และมวลมนุษยชาติจากภัยคุกคามทั้งมวลไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่จำเป็นด้วยความที่เป็นภารกิจที่เปิดกว้างไร้ซึ่งการจำกัดกระบวนการใดๆทำให้ภารกิจของพวกเขามีความยืดหยุ่นที่สูงมากและขอบเขตภัยคุกคามของพวกเขาก็มีความหลากหลายอย่างชัดเจนตามออโดสหรือสาขาทั้งหลายของพวกเขาและจะปฏิบัติการมากน้อยหรือหนักหน่วงตามแต่หน้าที่และทรัพยากรของพวกเขาที่มีอยู่และถึงแม้ตัวองค์กร Inquisition จะมีอำนาจสูงส่งเพียงใดพวกเขาก็ยังไม่สามารถเป็นอิสระได้อย่างสมบูรณ์แบบต่ออำนาจอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาเราพวกเขายังคงต้องได้รับความร่วมมือจากระบบราชการของอิมพีเรียมแห่งนี้อีกด้วยถึงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงกองทหารจำนวนมหาศาลรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายแหล่และเอกสารสำคัญต่างๆที่กลุ่มข้อมูลของจักรวรรดิเอาไว้แต่พวกเขาก็ต้องได้รับความร่วมมือจากเหล่า Adeptus Astartes Astra Militarum Adeptus Mechanicus และองค์กรอื่นๆของจักรวรรดิอยู่ดีพวกเขาจึงค่อนข้างเป็นองค์กรที่มีความเอ็นเอียงไปทางการเมืองค่อนข้างสูงกว่าตัวองค์กรอื่นๆเนื้อแท้ของพวกเขานั้นไม่มีกองกำลังเป็นของตนเองอย่างเต็มที่พวกเขาเปรียบเสมือนเป็นผู้ชี้นำทางให้แก่อิมพีเรียมเสียมากกว่าเพื่อให้พวกเขาสามารถปกป้องตนเองได้ตามยุคสมัยพวกเขาเหมือนมีหน้าที่ในการสังเกตภัยคุกคามและคอยกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองต่อภัยคุกคามเหล่านี้อย่างเหมาะสมและนอกเหนือจากเหล่าอินควิซิเตอร์แล้วก็ยังคงมีเหล่าเจ้าหน้าที่อีกนับล้านหรืออาจจะนับพันล้านคนทั่วทั้งอิมพีเรียมที่คอยเฝ้าดูสัญญาณของการกลายพันธุ์การลุกลามจากต่างดาวการทรยศหักหลังและการตกเข้าไปสู่พลังของเควอสและด้วยความที่คำพูดของเหล่าอินควิซิเตอร์นั้นมีความเด็ดขาดเป็นอย่างมากพวกเขาจึงต้องรับผิดชอบในการกระทำและการดูแลตนเองเช่นเดียวกันเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงความกล้าหาญและความขยันหมั่นเพียรว่าพวกเขาสมควรแก่ตำแหน่งนี้จริงๆพวกเขาจึงได้สร้างมาตรฐานของเราอินควิซิเตอร์มานับหมื่นปีทั้งผ่านเหตุการณ์สงครามต่างๆการสังหารหมู่ความขัดแย้งภายในตัวองค์กรและการนอกรีดจากภายในพวกเขาคือหนึ่งในบุคคลที่ผ่านการทดสอบมาอย่างเข้มข้นที่สุดโดยได้รับแรงผลักดันจากมวลมนุษยชาติทั้งมวลที่พวกเขาจะต้องดูแลตัวอินควิซิเตอร์นั้นต้องการอะไรมากกว่าทักษะทางกายภาพธรรมดาและมีคลังอาวุธที่เหนือกว่าอาวุธทั่วไปจิตใจของพวกเขามีความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งพอๆกับความเฉลียวฉลาดของพวกเขาและไม่เพียงแค่นั้นยังรวมไปถึงความแข็งแกร่งทางจิตจำนงอีกด้วยพวกเขาจำเป็นต้องละทิ้งความเชื่อในโชคลางและความศรัทธาทั้งหมดของพวกเขาต่อความเชื่อทางศาสนาท่ามกลางกาแล็กซีที่ถูกปกคลุมด้วยความเชื่อทางศาสนาอันกว้างใหญ่แห่งนี้การเป็นอินควิซิเตอร์คือการเข้าใจในกองกำลังที่ทำการต่อต้านตัวองค์เอ็มเพอเรอร์และมวลมนุษยชาติทั้งหลายในรูปแบบที่ไม่มีบุคคลใดในอิมพีเรียมสามารถทำได้ไม่แม้แต่กับผู้ที่นั่งอยู่ในสภาเซนทรัลอิมพีเรียลริสการที่ต่อสู้กับความเชื่อทางศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ยากและไม่สามารถกระทำได้โดยง่ายเพราะสิ่งเหล่านี้ถูกบ่มเพาะมาเป็นระยะเวลากว่า 10,000 ปีมาแล้วแต่ถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาจะต้องมองกาแล็กซีแห่งนี้ด้วยดวงตาที่ปราศจากมลทินใดๆทั้งจากหลักคำสอนและความเชื่อต่างๆและเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่เชื่องช้าต่างๆของจักรวรรดิพวกเขาจึงมักจะทำงานคนเดียวและสามารถเรียกใช้งานทรัพยากรใดๆก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอใดๆต่อระบบราชการก่อนสิ่งนี้คงอยู่มาเป็นระยะเวลา 10,000 ปีและตลอดระยะเวลานี้ตัวองค์กรอินควิซิชันก็ได้พยายามรักษาตำแหน่งอันสูงส่งนี้เอาไว้ตลอดเวลาและเพื่อให้เหล่าอินควิซิเตอร์สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นพวกเขาจึงทำการมอบ Inquisitorial Seal หรือ Inquisitorial Rosette ให้แก่ Inquisitor แต่ละคนโดยพวกเขาจะใช้มันเป็นอำนาจทางการเมืองแก่ผู้ที่ถือครองในการใช้อำนาจร้องขอกองกำลังฐาน Astra Militarum หรือเหล่า Space Marines หรือแม้แต่กองกำลัง Chamber Militarum ทั้ง3ของ Inquisition และยังรวมไปถึงองค์กรทั้งหมดทั้งมวลอีกมากมายโดยมักจะกล่าวอ้างว่านี่คืออำนาจจากตัวองค์ Emperor แห่งมวลมนุษยชาติผู้เป็นนิรันดร์และผู้ที่ปลอมแปลง Inquisitorial Seal นั้นจะถือว่าผู้นั้นเป็นอาชญากรและก่ออาชญากรรมที่ต้องได้รับบทลงโทษที่โหดร้ายและร้ายแรงที่สุดในบางครั้งหากมีเรื่องให้ต้องศึกษาและถกเถียงกันไปแล้วลายาวนานกว่าคดีทั่วไปพวกเขาจะทำการรวมกลุ่มกันเพื่อประชุมดังกล่าวภัยคุกคามมากมายที่เกิดขึ้นมักจะสามารถถูกจัดการได้โดย Inquisitor และกลุ่มผู้ติดตามของเขาโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกอื่นๆและพวกเขามักจะดำเนินงานพวกเขาอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และจะพยายามปฏิบัติการพวกเขาอย่างรวดเร็วเช่นกันวิธีที่ง่ายที่สุดของพวกเขาคือการกำจัดแกนกำลังหลักของศัตรูเป็นอันดับแรกแต่หากในบางครั้งภัยคุกคามที่เขาทำการรับมือและมีขนาดใหญ่มากขึ้นพวกเขาจะใช้กองกำลังในพื้นที่อย่างเหล่า Adeptus Habitus และเหล่านักรบบนดาวเคราะห์ดวงนั้นๆหรือแม้แต่การใช้ยานลบเพื่อเพิ่มอำนาจในการยิงของพวกเขาให้มากขึ้น
พวกเขาอาจจะเปิดเผยตัวตนต่อหน้าผู้บัญชาการทหารในพื้นที่และรวบรวมทรัพยากรที่พวกเขาต้องการมาให้ได้มากที่สุดเพื่อรับมือกับภัยร้ายหรือในอีกทางหนึ่งคือการที่พวกเขายังคงไม่เปิดเผยตัวตนของพวกเขาซึ่งพวกเขามักจะเลือกเส้นทางนี้หากอยู่ในดาวเคราะห์ที่เกิดการคอร์รัปชันเป็นอย่างมากพวกเขาอาจจะใช้วิธีอื่นในการรับมืออย่างการประเมินสถานการณ์และส่งข้อความไปหาตัวผู้บังคับบัญชาของกองทหารในจักรวรรดิแทนการทำงานส่วนมากพวกเขามักจะปฏิบัติการนอกเครื่องแบบแต่แน่นอนว่าสิ่งนี้ยังขึ้นอยู่กับตัวอินควิซิเตอร์เองว่าตัวพวกเขานั้นจะกระทำหรือไม่ภารกิจที่มีความเป็นอันตรายและความละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่งตัวอินควิซิเตอร์อาจจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือใดๆจากบุคลากรท้องถิ่นบนดาวเคราะห์ดวงนั้นเนื่องจากตัวเขาไม่อาจไว้ใจบุคลากรที่เขายังไม่รู้จักดีพอได้และในบางกรณีพวกเขาอาจจะถึงขั้นก่อเหตุแกล้งตายเกิดขึ้นเพื่อให้ตัวเขาและกลุ่มผู้ติดตามสามารถขับเคลื่อนภารกิจต่อไปได้อย่างเต็มที่โดยไม่อาจมีอะไรมาขวางกั้นพวกเขาได้โดยในสถานการณ์แบบนี้นั้นจะถูกเรียกว่า special condition หรือสถานการณ์เงื่อนไขพิเศษหมายความว่าตัว inquisitor และกลุ่มผู้ติดตามของพวกเขาอาจจะละทิ้งเจตนาและวัตถุประสงค์เดิมที่มีอยู่ก่อนทิ้งไปและจะมีเพียงผู้ที่เชื่อใจได้เท่านั้นที่ยังคงสามารถให้ดำเนินภารกิจต่อไปได้โดยอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ก่อเกิดขึ้นมาเป็นพิเศษซึ่งผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในการปฏิบัติการแบบ Special Condition คือ Gregor Eisenhorn และ Gideon Ravenor เนื่องจากในบางสถานการณ์นั้นกองกำลังท้องถิ่นอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมนักเพราะพวกเขาไม่มีกองกำลังเพียงพอที่จะจัดการภัยคุกคามได้หรืออาจจะเพราะพวกเขามีความเชื่อมโยงกันกับภัยคุกคามในบางรูปแบบพวกเขาจึงจำเป็นต้องใช้กองกำลังที่อยู่ห่างไกลออกไปแทนสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นสำหรับตัว Inquisitorเนื่องจากอิมพีเรียมนั้นมีการตอบสนองที่ไม่รวดเร็วพอทางที่หาพวกเขาไม่การตอบสนองที่รวดเร็วมากขึ้นอาจจะทำให้งานที่พวกเขาต้องรับมือนั้นมีความง่ายมากขึ้นตามเนื่องจากการทิ้งเวลาให้ผ่านไปนั้นมันจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้อีกฝ่ายเพิ่มมากขึ้นและหากภัยคุกคามที่เขาต้องรับมือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลไปทั่วโลกหรือแม้กระทั่งระบบดาวเคราะห์เวลาจะยิ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกบ่อยครั้งที่เมื่อกองกำลังที่ตัวอินควิซิเตอร์นั้นร้องขอได้มาถึงปัญหาอาจเกิดการลุกลามใหญ่โตจนเกินขอบเขตที่จะจัดการกับมันได้แล้วและในบางครั้งตัวนายพลและนายพันที่ถูกส่งตัวมาก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าตัวองค์กรอินควิซิชันได้ส่งตัวพวกเขามาช่วยเหลือตัวอินควิซิเตอร์และตัวอินควิซิเตอร์นั้นมันจะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของกองทัพแทนทั้งการเคลื่อนไหวและการตอบสนองต่อปัญหาต่างๆองค์กรอินควิซิชันและอะเดปตัสแอตตาเตสเดอะอินควิซิชันแอนด์เดอะอะเดปตัสแอตตาเตสในบางครั้งภารกิจของตัวอินควิซิเตอร์นั้นเต็มไปด้วยภัยอันตรายและหากเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จในภารกิจของพวกเขาพวกเขาจำเป็นที่จะต้องเชื่อมความสัมพันธ์กับเหล่าสเปนมารีในแชปเตอร์ต่างๆของอะเดปตัสแอตตาเตสเช่นเดียวกับตัวองค์กรอินควิซิชันอะเดปตัสแอตตาเตสนั้นทำงานควบคู่ไปกับอิมพีเรียมแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันโดยสมบูรณ์พวกเขามีสลายอย่างเต็มที่และไม่ค่อยต้อนรับตัวอินควิซิเตอร์เท่าไหร่นักถึงแม้ว่าตามทฤษฎีแล้วพวกเขาจะมีอำนาจเหนือเดปตัสแอตตาเตสก็ตามแต่หากมีแชปเตอร์ใดที่ค่อนข้างหวาดระแวงตัวอินควิซิเตอร์เป็นพิเศษอินควิซิเตอร์คนนั้นมักจะต้องดำเนินการต่างๆอย่างระมัดระวังสูงสุดแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความบริสุทธิ์ของจีนซีดอยู่เสมอเพื่อหาว่าตัวจีนซีนั้นมีความผิดปกติหรือไม่อินควิซิเตอร์ที่มีความเคร่งครัดเกินไปและยังคงอยู่ในเส้นทางระเบียบการดำเนินงานแบบดั้งเดิมของตัวองค์กรนั้นมักจะมีปัญหามากมายในการจัดการกับเหล่าเดปตัสแอตตาเตสเนื่องจากพวกเขาอยู่นอกเหนือความเชื่อและระบบราชการของอิมพีเรียมโดยทั่วไปเหล่าเดปตัสแอตตาเตสสามารถดำเนินการใดๆได้ด้วยตนเองและสามารถต่อสู้ในกรณีที่จำเป็นตามแต่ที่พวกเขาเห็นว่าสมควรได้นี่คือพลังความสามารถของเหล่าสเปนมารีนในการตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติในเชิงรุกตัวอินควิซิเตอร์ที่มีความกระตือรือร้นมากเกินไปอาจจะไปยุยงเหล่าสเปนมารีนในส่วนนี้ได้เนื่องจากพวกเขาอาจจะมองว่าเหล่าสเปนมารีนนั้นกระทำการต่างๆโดยมองข้ามกฎเกณฑ์ใดๆที่จะมาล้างตัวพวกเขาเอาไว้และตัวอินควิซิเตอร์นั้นอาจจะมองว่าสิ่งนี้คือการกระทำนอกรีดได้ถึงแม้ว่าการกระทำของสเปนมารีนนั้นคือการปกป้องเหล่ามนุษยชาติก็ตามและพวกเขาจะไม่ยอมตอบคำถามใดๆหากไม่ใช่แชปเตอร์มาสเตอร์ของพวกเขาหรือตัวองค์เอ็มเพอเรอร์ด้วยตัวพระองค์เองซึ่งการที่พวกเขาถูกตั้งข้อสังเกตหรือคำถามใดๆเกี่ยวกับความภักดีนั้นถือว่าเป็นข้อผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงของผู้ที่ตั้งคำถามนี้และการนำกองทัพอิมพีเรียมมาต่อต้านพวกเขาก็จะเป็นการทรยศต่อสายสัมพันธ์ระหว่างแชปเตอร์กับอิมพีเรียมของสเปนมารีนดังนั้นตัวอินควิซิเตอร์จะต้องมีความสุขุมรอบคอบและต้องไม่รีบร้อนจนเกินไปหากพบว่ามีแชปเตอร์ใดแชปเตอร์หนึ่งถูกพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นภัยคุกคามพวกเขาจะต้องใช้งานเหล่าอะเดปตัสแอตตาเตสของแชปเตอร์หนึ่งในการรับมือเนื่องจากเหล่าสเปนมารีนนั้นไม่เพียงแต่เป็นกองกำลังทหารที่น่าเกรงขามและน่าเกรงกลัวกว่ากองทหารทั่วไปพวกเขายังมีความสามารถและประสิทธิภาพที่สูงกว่ากองทหารทั่วไปเป็นอย่างมากที่ซึ่งกองทหารทั่วไปยังไม่อาจรับมือได้เลยแม้แต่น้อยและการที่จะรับมือตัวพวกเขาได้นั้นก็คือสเปนมารีนด้วยกันเองเหล่าสเปนมารีนต่างมีสายสัมพันธ์ร่วมกันและแชปเตอร์มาสเตอร์มันจะเป็นผู้ตอบสนองเองอยู่แล้ว
ต่อข้อมูลที่มีแชปเตอร์ใดแชปเตอร์หนึ่งกลายเป็นผู้ทรยศเนื่องจากกลุ่มสเปนมารีนผู้ทรยศนั้นได้สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงและทำลายเกียรติยศของสเปนมารีนด้วยกันเองไปจนหมดสิ้นและนี่ไม่ใช่เรื่องที่เล็กน้อยมันจะลุกลามใหญ่โตเป็นสงครามมันกว้างใหญ่และหากตัวองค์กรอินควิซิชันสามารถจัดการกับภัยร้ายนี้ได้ด้วยตนเองตัวพวกเขานั้นก็จะกระทำมันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานองค์กรอื่นๆของอิมพีเรียมต้องเข้ามาพัวพันในสงครามที่โหดร้ายนี้พวกเขาจึงพยายามรักษารูปแบบในการต่อสู้ของตนเองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดอย่างการใช้งานเหล่าเดดวอชสเปนมารีนและเกรย์ไนท์สเปนมารีนการรับคน recruitmentเนื่องจากพวกเขาไม่มีระเบียบองค์กรอย่างเป็นทางการการรับคนส่วนมากของตัวองค์กรนั้นมักจะมาจากตัวอินควิซิเตอร์ด้วยกันเองแต่ไม่ใช่ว่าอินควิซิเตอร์ทุกคนจะหาโอกาสในการรับสมัครบุคลากรบางคนจะมุ่งมั่นในการอุทิศตนให้กับหน้าที่ของพวกเขาเพียงอย่างเดียวโดยมองว่าการรับคนนั้นเป็นภาระอย่างหนึ่งของพวกเขาในทางกลับกันกลุ่มคนที่รับคนเข้ามาทำงานนั้นมองว่าพวกเขาจะเป็นอินควิซิเตอร์รุ่นถัดไปที่จะทำการสานต่อการต่อสู้หรืองานของตัวอินควิซิเตอร์ผู้รับสมัครนั้นกำลังดำเนินงานอยู่เหล่าอินควิซิเตอร์นั้นจะถูกปล่อยให้ดำเนินการตามวิจารณญาณของตนเองในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องการรับคนด้วยเช่นเดียวกันโดยอาจจะมีการพิจารณาจากอินควิซิเตอร์ผู้อื่นด้วยเพียงเท่านั้นอินควิซิเตอร์หลายคนจึงมองว่าการรับคนนั้นเป็นโอกาสหรือโชคชะตาเสียมากกว่าที่พวกเขาอาจจะได้พบเจอจากการดำเนินภารกิจของพวกเขาและรับคนเหล่านั้นมาเป็นผู้ฝึกงานของเขาพวกเขาไม่มีการกำหนดขอบเขตเกณฑ์อายุหรือสภาพร่างกายใดๆที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมองค์กรอินควิซิชันการพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดและความจงรักภักดีต่างหากที่เป็นข้อกำหนดที่สำคัญในบางครั้งอาจจะเกิดสถานการณ์ที่พิเศษขึ้นมาทำให้ตัวอินควิซิเตอร์สามารถรับสมัครเด็กชายและเด็กหญิงตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยรุ่นหากตัวของพวกเขาสามารถแสดงความสามารถพิเศษบางอย่างออกมาได้แต่นี่มักจะไม่ใช่วิธีในการปฏิบัติกันโดยทั่วไปของพวกเขาคนเหล่านี้จะฝึกงานและเรียนรู้กับตัวอินควิซิเตอร์ที่ทำการรับเขามาฝึกงานไปแล้วเวลาหลายปีโดยอินควิซิเตอร์บางคนจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติกึ่งหนึ่งเหล่านี้ว่า interrogators บุคคลกลุ่มนี้จะได้ดำเนินภารกิจด้วยตนเองหรืออาจจะได้รับการควบคุมดูแลและปฏิบัติงานพร้อมตัวอินควิซิเตอร์เองและพวกเขายังคงทำงานเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้านายหรืออินควิซิเตอร์ของเขาจะทำการยอมรับและโดยปกติแล้วพวกเขายังต้องได้รับความยินยอมจากอินควิซิเตอร์3คนหรือตัวอินควิซิเตอร์ลอร์ดก็รับมอบอำนาจอย่างเต็มที่ของอินควิซิเตอร์และรับมอบตรา Inquisitorial Seal ในบางครั้งการดำเนินการดังกล่าวอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นบางครั้งพวกเขาจำเป็นที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้ายกตัวอย่างเช่นหากตัวอินควิซิเตอร์คนใดถูกฆ่าเด็กฝึกงานของเขาจะได้รับตรา Inquisitorial Seal สืบต่อมาจากตัวอินควิซิเตอร์ผู้สอนของเขาและอาจจะทำหน้าที่เป็นอินควิซิเตอร์แทนที่ตัวผู้สอนของเขาหรือพวกเขาอาจจะถูกส่งตัวไปศึกษาเพิ่มเติมกับอินควิซิเตอร์บุคคลอื่นตามแล้วแต่โชคชะตาที่พวกเขาต้องผ่านพบและตามความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและในทำนองเดียวกันอินโทรเกเตอร์เหล่านี้มันจะสืบทอดเจตนาและหลักปรัชญามาจากตัวอินควิซิเตอร์ผู้สอนเขาเช่นกัน Inquisition Symbols ในลักษณ์ขององค์กร Inquisition หนึ่งในประเพณีที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์คือการแทนบางสิ่งด้วยตัวสัญลักษณ์และรวมถึงตัวองค์กร Inquisition เองก็เช่นกันนอกจากนี้เปลวเพลิงยังถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับตัวองค์กร Inquisitionและการทำงานตามธรรมเนียมของพวกเขาภาพลักษณ์ของเปลวเพลิงแห่งการชำระล้างนั้นเป็นภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งและเหล่าอโคไลท์มักจะใช้มันเพื่อพวกเขาต้องการจะขจัดความกลัวในจิตใจที่ใดที่มีการแผดเผาเหล่าแม่มดหรือที่ใดที่มีกองศพที่ถูกแผดเผาณที่แห่งนั้นก็มักจะมีภาพลักษณ์ของตัวองค์กรอินควิซิเตอร์ที่สูงเช่นกันนอกเหนือจากการตีความว่าเปลวเพลิงคืออาวุธของพวกเขาแล้วพวกเขายังมีการใช้สัญลักษณ์อื่นๆอีกมากมายอินควิซิเตอร์หลายคนได้มองว่าบทบาทพวกเขานั้นคือเปลวเพลิงชำระล้างแห่งการคอร์รัปชันบางคนก็ถือว่าพวกเขาคือผู้พิทักษ์แห่งแสงของตัวองค์เอ็มเพอเรอร์ที่ซึ่งจะเป็นแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำการแผดเผาตัวศัตรูหรือแม้แต่ตัวค้อนสงครามหรือวอลแฮมเมอร์ด้วยก็เช่นกันที่พวกเขาบางคนจะใช้มันฟาดฟันศัตรูอย่างเช่นเดียวกับอะคริเซียครีมาชิกหลายคนของตัวองค์กรอินควิซิชันถือว่าค้อนเป็นอุปลักษณ์ของการอุทิศตนและเป็นพลังที่จะทำให้พวกนอกรีหรือคอร์รัปชันนั้นถูกบดขยี้วอลแฮมเมอร์เป็นของขวัญโดยทั่วไปให้แก่เหล่าอโคไลที่ได้พิสูจน์ตนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการทำลายล้างลัทธิและพวกนอกรีด Inquisitorial Seal ตราองค์กร Inquisition และนอกเหนือจากเปลวเพลิงและคอนแล้วอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดของตัวองค์กรคือตรา Inquisitorial Seal ที่ตัว Inquisitor แต่ละคนจะถือครองเก็บเอาไว้มันเหมือนเป็นเครื่องรางขนาดเล็กโดยใช้ข้อหลักๆเป็นเหมือนเสาตามเครื่องหมายโบราณของ Malcador the Sigillite ผู้ก่อตั้งองค์กร Inquisition ตามคำสั่งของตัวองค์ Emperorผู้คนมาบอกว่าเครื่องหมายนี้มีความหมายดังเป็นเสาหลักแห่งความแข็งแกร่งหรือแม้แต่การเป็นคานเสาบังคับตรานี้เป็นตราประจำตำแหน่งพวกเขาเหล่าอินควิซิเตอร์และจะทำการเปิดเผยมันไม่ต้องการแสดงให้เห็นว่าตัวเขานั้นเรียกร้องให้เคารพต่อคำขอหรืออำนาจของพวกเขายกตัวอย่างเช่น
หากมีอินควิซิเตอร์ที่แสดงตาประทับต่อหลังผู้ว่าการดาวเคราะห์นั่นหมายถึงเขาต้องการให้ยกทรัพยากรดาวเคราะห์ดวงนั้นมาตกอยู่ในมือของเขาตั้งแต่วินาทีที่แสดงตาของเขาเป็นต้นไปอินควิซิทอเรียลซีลนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของตัวอินควิซิเตอร์และพวกเขามักจะไม่เต็มใจเท่าไหร่นักที่จะลาทิ้งมันไปตาซีลของบางออโดสนั้นหรือแม้แต่บางกลุ่มย่อยของแฟคชั่นต่างๆพวกเขาจะมีวงจรและเครื่องตรวจจับคลื่นเสียงซึ่งสามารถเปิดล็อกอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือแม้แต่การซ่อนอาวุธง่ายๆในตรานี้เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอินควิซิเตอร์นั้นจะไม่มีวันดำเนินภารกิจโดยปราศจากอาวุธในมือก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวองค์กรอินควิซิชั่นนั่นเองก็เรียกได้ว่า3คลิปจบนะฮะซึ่งในคลิปที่3เนี่ยก็อาจจะน้อยนิดนึงนะครับผมในช่วงนี้เนี่ยที่ผมลงคลิปช้าลงไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาเชงเมงพอดีนะครับผมที่แบบไปไหว้บรรพบุรุษนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยวุ่นๆอยู่นิดนึงนะฮะก็ขออภัยในตรงนี้ด้วยนะผมที่แบบลงคลิปดีเลย์อะไรไปบ้างนะครับก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะผมที่ติดตามกันนะครับผมแล้วก็รับชมมาถึงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมสำหรับเหล่าผู้สนับสนุนทุกคนเลยนะครับผมที่ทำการสนับสนุนผมมาเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชื่นชอบนะครับผมฝากเป็นคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันได้นะครับผมหรือแม้แต่การกดแชร์ด้วยนะครับผมจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะสนับสนุนผมขึ้นไปอีกขั้นนะครับผมก็สามารถสมัครสมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับริมเมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบาย